forever fan call นะครับขออภัยด้วยเพราะว่าสัญญาณมีปัญหานิดนึงนะครับทางเทคนิคยังไงขอโทษทุกคนจริงที่มันอาจจะขัดฟิลขัดฟิลไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับตอนนี้เรามีการเปลี่ยนอุปกรณ์เล็กน้อยเดี๋ยวพูดกันดังๆนิดนึงจะได้ยินนะครับโอ้บูมครับผมคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้แล้วครับผมพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนะกี่เปอร์เซ็นต์100% 200% 300% ไปเลย400ไปเลย500ไปเลยโอเคให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนเรากำลังคุยกันเรื่องว่านี่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของอู๋บูมใช่เลยครับตื่นเต้นไหมกับการขึ้นไปแบบแค่รอบรันทูอย่างเงี้ยเอาจริงมันตื่นเต้นตั้งแต่ซ้อมตื่นเต้นตั้งแต่รู้วันแรกแล้วว่าจะมีคอนเสิร์ตตื่นเต้นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตื่นเต้นตั้งแต่รู้ว่าจะมีแฟนคอนอ่ะตื่นเต้นมากจนกระทั่งวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ใช่ครับผมเมื่อกี้ขึ้นไปซ้อมแบบอุ่นสั่นมากอ่ะตื่นเต้นนะครับอู๋ก็หนาวโอ้ยเบาที่เลยมีชงกันด้วยวะดูเมื่อกี้ไม่ได้ชงมาพอได้มาเจอกับเวทีจริงๆได้ซ้อมแล้วโชว์เราเรียกว่าพร้อมพร้อมมากผมคิดว่าพร้อมมีตรงไหนที่ต้องปรับอีกไหมผมคิดว่าไม่มีแล้วเพราะว่ามันเพอร์เฟกต์แล้วโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยอ่ะจริงแบบคนดูมาดูปุ๊บจะพูดแค่คำเดียวเลยว่าว้าวว้าวอย่างนี้เลยอ่ะว้าวเป็นไงครับว้าวเลยว้าวแน่นอนว้าวแน่นอนครับทุกคนว้าวว้าวว้าวไม่อ่ะตะกี้ไม่เตะไลฟ์ก่อนหน้าที่มันก่อนจะตัดไปนะครับเราถ่ายรูปกันไปนะครับนี่คือโฟโต้บูธนะหน้าคอนเสิร์ตที่เฮ้ยเก็บจริงนะเก็บจริงด้วยอันนี้ของชานอุบงเขาให้ชานแล้วเธอเขาให้ชานแล้วนะนี่เป็นยังไงใครอยากได้รูปน่ารักอย่างนี้นะครับอย่าลืมมาถ่ายที่ GMMTV โฟโต้บูธกันเลยครับผมมีทั้งแบบว่า8คนแล้วก็มีแยกเป็นแต่ละคู่ด้วยนะครับสามารถมากันได้หน้างานเราเปิดตั้งแต่10โมงเช้าเลยถ่ายให้ยาวๆเลยแล้วก็ส่งกำลังใจด้วยเพราะ10โมงก็ได้อาจจะต้องมีการซ้อมรอบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งพลังแบบว่าสู้นะนะครับอ่ะถึงบัตรคอนเสิร์ตจะโซเอาไปก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับแฟนๆที่ยังไม่มีบัตรอยู่ในมือนะครับเราก็มีบัตรแบบไลฟ์ฟรีให้เนาะได้อัตราลดเหมือนกันใช่เหมือนกันเลยและเชิญชวนหน่อยสำหรับแฟนก็อยากฝากดูทุกคนนะครับสำหรับใครที่ตอนนี้ยังไม่มีบัตรนะครับเรายังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะครับผมของโชว์ทั้ง2วันเลยครับสามารถซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับผมบอกว่ามีเวลาซื้อได้ยาวๆเลยจนกว่าโชว์จะจบแต่ขอแนะนำนะรีบซื้อดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่พลาดโชว์ต้นๆจะได้เก็บให้ครบทุกโชว์ซึ่งจริงดูไลฟ์สตรีมมิ่งก็สนุกเหมือนกันสนุกเห็นชัดเหมือนกันเพราะกล้องเราเนี่ยก็ปุ๊บปั๊บเลยปั๊บใช่สำหรับใครที่อยู่ไกลหรือว่าแบบวันนี้ไม่สามารถมาได้ก็สามารถซื้อรับสินมิงได้นะครับใช่แล้วครับผมและอินเตอร์แฟนด้วยนะครับก็นะสามารถที่จะซื้อไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปถ่ายเชิญให้เชิญไปถ่ายกันต่อก็เข้าไปแล้วนะส่งตัวนี่เขาก็ปิดบ้านเลยอ่ะบ๊ายบายไม่ดื้อไม่ตนนะโอเคอีกมุมหนึ่งนะฮะเป็นมุมกาชาปองนะครับผมโอ้โหแล้วยังไงมันคืออะไรเนี่ยคุณทำอะไรกันเป็นองค์กรักยักษ์โตองค์กรักยักษ์โตมากคุณครับผมนะครับยังไงตอนนี้เรายืนอยู่ที่จุดไหนตอนนี้เรายืนอยู่ที่ยืนที่มีตาช้าผมครับซึ่งในเนี่ยก็จะเป็นกระชับปองนะครับในกระชับปองก็จะมีเป็นสแตนดี้แบบนี้กับคิดอีกซึ่งแบบว่าจะมีลายธรรมดาแบบแหวนลายน่ารักเลยมันสามารถตั้งได้ทุกที่ครับผู้ที่หัวเตียงก็ตั้งได้นะเราก็จะมีลายพิเศษด้วยลายพิเศษเป็นยังไงบอกไม่ได้ครับเป็นลายซิกเฮ้ยจริงมากแต่พี่ใบให้แล้วกันคือถ้าเป็นแบบตัวธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นเดี่ยวๆแต่ถ้าเป็นตัวซิกเก็ตอะแต่อันนี้ต้องลุ้นต้องลองหมุนชากาชากันดูนะครับลองกันไหมแต่ผมไม่มีตังค์เลยอ่ะอะไรนะมีดวงไหมน่ะแล้วก็คนที่ผมมีอยู่นะโอ้ยเดี๋ยวคนไหนผมมาซะเยอะเลยโอ้โหเสียทีมาไหนอันนี้ได้เลยไหมลองไหมลองเห็นว่าเขาอยากเล่นอ๋อคุณก็พร้อมเปย์เขาอยู่แล้วพร้อมเปย์อยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องห่วงว่าคือถ้าใครมาแล้วบัวช้าเนี่ยเรามีทั้งแปดตู้เลยไม่ต้องตอบพิวันนานะครับใช่เอางี้ดีกว่าคุณถ้าคุณใส่ไปคุณคิดว่าคุณจะได้ตั๋วไปสี่เหรียญเฮ้ยคิดว่าคุณได้สี่เหรียญสี่เหรียญเลยลองคือตัวธรรมดาของนี่ก็จะหาได้ไม่ยากระดับหมดที่ต้องสี่เหรียญลองดูเห็นเมื่อกี้มือเขาเป็นน้องๆอะไรอยู่อยากทำนะครับทุกคนอยากทำนะครับลองดูนะครับชอบใส่เปว่ะ
เออเขาต้องเปย์เลยคือพาร์คเกจ200 บาทมาตามผมเองเลยผมให้คุณเลยเออผมไม่ค่อยมีดวงลองดูเว้ยเฮ้ยมาเปิดได้ออกมาได้ไหมได้ครับเอาล่ะมาดูกันนะครับว่าเขาจะได้อะคริลิกสแตนดี้ของใครนะครับโอ้ยซีเครตไหมอันนี้ผมเหลือนี่เริ่มเข็ดแล้วพี่ว่าไม่ออกนะพี่โอลองดูเองแล้วครับเพราะมันอันนี้ไม่ออกแล้วเข็ดไหมเฮ้ยหน้าตัวเองเฮ้ยมาร์คเก่งเกินแกเก่งเกินไม่ใช่ในตู้นี้มีแต่หน้าผมไม่ใช่หยอกมีครบทุกคนอันนี้คือไม่มีการเตรียมใดๆนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงครับถ้าเป็นหน้ากูอีกทีครับแต่คนเมื่อกี้ดวงผมนะได้หน้าเขาอะหาดวงปูนะรอบนี้ปูนใส่เรามาหมุนไหมรอบนี้ปูนใส่ใช่ครับคุณคิดว่าคุณได้ตัวอะไรคุณผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวขวาได้แหละไม่แน่ใจเหมือนกันความรู้สึกผมบอกมากอันนี้ผมโอเคนะให้มาผมออกมาเป็นเฮ้ยออกมาผมโอ้ได้ปอนนะครับผมได้พี่ปอนทำไมเสียงแบบเราก็คาดหวังว่าจะได้ตัวเองบ้างนะเราก็อยากจะได้กลับบ้านบ้างไงไม่เป็นไรเอาพี่ปอนไปตั้งไว้ที่บ้านต้องหาแรกหรือขอกับหาแรกกันได้ครับผมซึ่งจริงๆพอคุณได้กาชาแบบนี้นะคุณมี1 สิทธิ์นะฮะก็คือมาเล่นนะครับสุ่มตรงนี้อีกรอบนึงอันนี้เนี่ยคือคุณหยอดไปปึ๊บแบบนี้แล้วใช้ยืมไม่ได้ยืมไม่ได้อ่ะรอไอ้ที่จะได้สิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะไปสุ่มนะครับเป็นโปสเตอร์โปสการ์ดนะครับคุณจะไปสุ่มเป็นโปสการ์ดนะครับและมีแรร์ไอเทมในโปสการ์ดคือบางใบจะมีลายเซ็นของนักแสดงโอปยาด้วยเซ็นเองกับมือนะเซ็นเองกับมือเลยแต่ไม่ใช่ทุกใบนะคือลุ้นเนี่ยได้สิทธิ์ไปสุ่มโปสการ์ดและจะมีบางใบที่มีลายเซ็นเนี่ยนี่คือความสนุกที่จะเกิดขึ้นหน้างานคอนเสิร์ตดังนั้นเนี่ย10 โมงคุณมาได้เลยตรงนี้คุณไม่ต้องไปสีลมเนี่ยมีซอยละลายซับที่นี่ก็มีละลายซับคุณได้เลยมีของให้แบบช้อปปิ้งเยอะมากเรียกว่ามาซื้อความสุขละกันพามาคุณหน่อยสิสำหรับโชว์ที่เกิดขึ้นแน่นอนนี่มันคือคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกคุณเพิ่งมาคู่กันเพิ่งมาเป็นพาร์ทเนอร์กันรู้สึกไงบ้างอ่ะผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับว่าครั้งนี้ถ้าเป็นครั้งแรกที่โชว์ร่วมกับคุณด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะผมของคุณเต็มที่แน่นอนแล้วผมเคยขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ไหมเลยนี่ครั้งแรกที่ขึ้นคอนเสิร์ตเลยครับผมในชีวิตเลยอะแล้วคุณโอ้พอคุณเล่นคู่กันเรื่องแรกคุณมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยอะเจ๋งมากก็ตื่นเต้นจริงครับผมบอกว่าได้โชว์หลายๆอย่างที่ไม่เคยทำเลยจะมีทั้งโชว์ของมาและอาจจะมีโชว์ของเพื่อนๆแต่งกันหลายๆแล้วก็ตอนดูครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันได้ในคอนเสิร์ต2 รอบนะครับ16-17สิงหาคมนี้นั่นเองนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรฟังหน่อยแล้วกันเรามีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งเนาะใช่ครับผมก็คือตอนไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้แต่ตอนนี้จนกว่าโชว์เราจะจบได้นะครับสามารถซื้อได้ที่ Play Ticket Major นะครับครับผมนะฮะยังไงฝากด้วยนะฮะเดี๋ยวให้คุณสุ่มกันไปจนกว่าจะเจอหน้าตัวเองโอเคครับผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ๊ายบายไปอีก1 มุมนะครับนี่คือจุดที่เป็น officialmerchandise ของ GMMTV และอยู่กับน้องรักของผมและสองคนนะวินดี้สตาร์ครับถ้าเปิดท้ามาล่างนี่งอกอยู่ทำไมอ่ะนานมากกว่าจะมาถึงมันมีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยไม่เป็นไรฮะยังไงฮะวินดี้สตาร์จุดนี้คือ official merchandise ถูกต้องครับในนี้ขอบอกกับพี่อีกทีได้ไหม official merchandise ยังไงตัวนี้มันเป็นยังไงครับตรงนี้นี่มีของมากมายที่จะอันนี้เก็บมาให้อย่างแรกก่อนเลยที่เรียกว่าคอลเลกชันการ์ดคอลเลกชันการ์ดยังไงเราสามารถหยิบขึ้นมาได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยนะมีทุกคนเลยนะบอลภูวินวินนี่สตาร์เฮ้ยใครอ่ะน่ารักจังอู๋บูมใครอ่ะน่ารักจังเลโอไม่มีใครน่ารักจังเย้กูก็สับไพ่แล้วถึงก็แจกไม่ใช่เฮ้ยได้วินนี่สตาร์แล้วอันนี้สะสมกันไว้นะครับที่มีครบทุกคู่เลยใน VR นะครับผมถ้าคุณเป็นแฟน VR ก็ต้องมีนะต้องมีนะฮะและอันนี้ที่เป็นเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งเก็บต่างหากไม่พูดได้ต่างหากหรือว่าเสร็จดีจริงคืออันนี้คือมีเหมือนกันอ่ะมีขายเลยหรือว่าต้องแหกมันจะเป็นสุ่มขายอ๋อสุ่มเหมือนกันอ๋อเป็นแบบแล็คEditionแล็คEditionใช่
อ๋อนี่แรเทพแรเทพนะถูกป่ะแรเทพนะครับนะครับไม่ได้มีทุกอันนะอันนี้ก็จะมีแบบสุ่มๆสุ่มๆใช่ครับนี่อะไรอีกนี่เป็นแซมมี่นี่แต่ว่าแซมมี่นี่เขาเรียกว่าอะไร VR คือเรารักกันเราก็ต้องมาด้วยกันได้แล้วอ๋อนี่เขาต่อกันได้สมมติรึได้อยู่พี่บูมไปว่าแต่ว่ามันมีห่วงแล้วมันเกี่ยวเรามาด้วยกันไม่ได้เป็นหมอนะเป็นห่วงนี่ก็คือเรา VR เจอแล้วกันเราต้องมีสิ่งคู่นี่คือแต่เราพิเศษคือในแต่ละอันอ่ะมันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ใช่จิ๊กซอว์แล้วมันต่อกันคือไม่ครบหรอถูกต้องโอเคเหรอคือแยกกันถูกป่ะเขาแยกกันแต่ว่าก็คือถ้าครบเนี่ยจะเขาแบบนี้ถูกต้องครับผมครับมีอะไรคือเชนมีพงแจด้วยพงแจเลยพ่อค้าแนะนำหน่อยพ่อค้าครับผมอันนี้ก็คือพงแจนะครับแล้วก็พงแจเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอาจจะกิมมิกก็คือเป็นน้องๆนะครับของตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นอันนี้คือของมาร์คโคนะที่เป็นน้องพิงฟินเนี่ยในเรื่องเขาเรียกกันว่าพิงฟินนกอันนี้อู่บุญก็จีบเขาจีบกันจีบกันก็จีบอันนี้ผมก็นั่นไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นผิวที่คุณปู่วาดให้คุณปู่อันนี้คือพี่คิวในเรื่องคุณปู่ผมวาดเหรอแต่ปู่ให้ก่อนแล้วผมก็ว่าทีนี้คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวมาสคอตที่อยู่บนกล่องไม้ที่คุณปู่ให้กล่องไม้คุณปู่ให้แต่ผมมันเป็นคนวาดใช่น้องเต้ยอ่ะวาดให้คิวตัวนี้นะครับก็คือนี่เลยสองคนวันนี้เป็นใครครับจะเป็นน้องบุ้งพีนะบุ้งพีโอเคบ้านนี้ก็มีเป็นออฟฟิเชียลมิชชั่นเหมือนกันต้องนะโอ้ยนางนุ่มอยู่นะนางนุ่มอยู่นะถ้าลองกัดดูจะอร่อยมากนะครับนี่เราก็ได้รักนะน้องด้วยแล้วน้องด้วยนี่ได้อ๋อน้องโป้นี่อันนี้ครับใครที่ภูมิพิมพ์ได้นะบอลภูวินนะครับก็ตัวนี้ได้เลยนะครับจริงแนะนำนะสำหรับคนที่อยากจะได้สิ่งต่างๆพวกนี้นะรีบมานิดนึงว่าบางทีอ่ะมาแล้วไม่ทานปุ๊บแล้วก็หมดนะครับซื้อของไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแบบต้องฝากกันฝากที่รู้ฝากอะไรกันนะไม่ต้องเลยมาด้วยตัวเองไม่มีบัตรคอนเสิร์ตก็เข้าได้ถูกป่ะไม่มีบัตรคอนเสิร์ตก็ไม่เป็นไรมาหน้างานก็ได้เช่นเดียวกันนะเช้านะเปิดแล้วนี่สิ่งที่ไอ้เขาเรียกว่าโฟโต้บุ๊ก VR นะครับผมนี่ให้ดูมีขาวดำสุดพิเศษนี่ซื้อเอฟเลยนี่ดูโอ้นี่โอ้โหหล่อมากเริ่มแล้วอันนี้คือถ่ายพิเศษเลยใช่ไหมสำหรับเพื่อโฟโต้บุ๊กเซตนี้ก็คือไปถ่ายแฟชั่นนี่แบบคุณพี่ต้องมาในมาหน้าให้ดูใครดีให้ดูใครเฮ้ยไม่เอารูปนี้ดิเอาอีรูปสิรูปอีกอันนึงดิอันไหนมีรูปนึงนะแต่ว่ากล้าวใจมากกล้าวแบบนะใช่แต่ว่าไอ้พี่นี่มีไหมอย่างนี้โอ้โหมีครับแต่ว่าต้องมาดูเองเพราะว่าเมื่อกี้เจเขาบอกว่าให้ดูนิดเดียวพอเจเขาบอกคือภูวินมีกล้ามคุณก็ไม่เบาโอ้ไม่เบาครับแต่ว่าก็ต้องมาสุ่มดูในบุ๊กแล้วนี่หรือเปล่านี่แต่ว่าข้างหน้าจะเป็นสีก็มีใช่แต่ว่าเมื่อกี้เป็นหลายมูดหลายอารมณ์ใช่หลายมูดหลายอารมณ์นะที่เราจะให้ดูมาร์คโคนชอบมากรูปสุดท้ายนี่ดูแค่นี้ก่อนนะโอ้ยรอไหมปึ๊บแต่พอเท่าแล้วยาวนี่อันนี้หนุ่มไบเกอร์นะคูณหล่อมากนะลูกนี่คูณหล่อมากโอ้ยคูณหล่อมากนี่นะครับอ่ะบางส่วนพอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวหมดเล่มละนะครับอ่ะก็มากันได้นะครับจุดต่างๆนี่คือจุด official merchandise นะครับผมซึ่งเราไล่ไปให้ดูแล้วล่ะคือเข้ามาเนี่ยคุณเดินตามที่เราบอกเลยก็ได้นะจุดนะไปที่ backdrop ก่อนนะครับหลังจากนั้นจะมี photo booth แล้วก็มาสุ่มกระป๋องแล้วก็มาซื้อ official มาที่ official merchandise ได้นะครับผมแล้วก็มีที่แคชเชียร์ด้วยสำคัญมากเลยจ่ายเงินนะครับโชว์อะไรนะฮะกาชาเฉยกาชาGMM มันมีกาชาเป็นกาชาถ้าเป็นชาไทยหรือว่าจะเป็นชาอูหลงได้ไหมชาไม่ทันอยากหลงมาแบบนี้นะครับผมโทรของคุณยังไงครับคนนี้ก็เรียกว่าผ่านคอนเสิร์ตมาแต่ว่าก็สบายอยู่แล้วครับผมก็วันนี้ก็เราเข้ามาร้องเพื่อพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้เต็มที่แล้วผมเต็ม 100% แล้วตอนนี้ใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนมาดูนะว่าพิเศษยังไงบ้างครับผมเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมไทยลิกเก็ตเมเจอร์นะก็ซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้อยู่ถูกต้องครับผมเมเจอร์ครับผมก็คือมี2วันนะมีพรุ่งนี้ครับผมแล้วก็มีวันเสาร์ด้วย
เก็บครับผมครับผมอ่ะโอเคไหนๆเรามาวันนี้มาไลฟ์กันทั้งทีนะครับเราจะมาแบบแยกกันมันก็ไม่ได้อยู่นะมันชื่อเราแล้วกันอ่ะรวมมาหน่อยดีกว่าโอ้มีคนมารับด้วยหนูหนูพาแม่ไปหน่อยไปครับไปไปไปแม่แม่จะดีดีนะแม่แม่จะดีนะฟินฟินแม่ฟินแม่ฟินแค่ไหนครับพี่นะครับอ่ะมาว่าคนลงตัว8คน8โหเสียงเสียงไหวมั้ยเนี่ยเสียงไหวมั้ยไกลขนาดนี้พี่โดบินยืนอะไรนะพี่โดบินยืนพูดตรงนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเขาจะตรงไปไม่ผมบินพูดแล้วเขาอ่ะเขาจะพูดนะเดี๋ยวๆๆนี่คือ8คนนะครับหน้าคอนเสิร์ต VR Forever Fan Con นะครับจัดกัน2รอบ16 17สิงหาคมนี้นะครับมีบัตรอยู่ในมือกำมาแล้วก็มาเชิญกันที่งานนะครับใครยังไม่มีก็ไทยดิเกนเมเจอร์นะครับไปซื้อบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งกันได้นะครับอ่ะไปคุยกับเขาสักท่านได้อยู่ไหมอยู่กับทีฟุตบอลอยู่กับ VR มาเนี่ย VR ฟุตบอลครับ VR ฟุตบอลครับน่าตั้งทีมบอลนะได้เลยอ่ะเออนะอ่ะอยู่กับ VR มาหลายไลฟ์มากๆนี่น่าเป็นไลฟ์สุดท้ายแล้วก็ปิดกันแบบสวยๆด้วยคอนเสิร์ตแล้วเออนะครับผมพร้อมไหมทุกคน8คนอยู่ตรงนี้1 2 3พร้อมไหมพร้อมครับเป็นทางก็แย่แล้วนะคอนเสิร์ตพร้อมแต่พูดตรงเนี้ยไม่พร้อมก็คงไม่พร้อมกันนะครับไม่เป็นไรยังไงพี่ส่งกำลังใจให้กับทีมงานและการขอทุกคนทุกคนที่แล้วก็มอบความสุขมอบความสุขส่งต่อให้กับแฟนๆทีมงานทุกคนนะครับให้ทุกคนสวยงามแน่นอนนะครับสุดท้ายฝากไลฟ์ทีวีกับทางหนึ่งนะครับตัวแทนนะฮะครับผมแทนขอฝากไลฟ์สตรีมมิ่งของ VR Forever Fan Con ด้วยนะครับผมตอนนี้ยังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะครับผมไม่มีหมดนะครับดังนั้นใครที่ไม่มีใครที่ไม่ได้มางานใครที่ไม่ได้เข้ามาในฮอลล์ก็ยังซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งกันได้นะครับผม and for inter fans we still have live streaming tickets available for those who aren't able to get into the venue it's all right we'll see you online ไว้เจอนะครับ oh my god oh my godHe is very handsome when he speaks English. Very, very handsome. นะทุกคนครับฝากทิ้งท้ายแฮชแท็กนะครับพรุ่งนี้เราจะใช้แฮชแท็ก VR Forever Fan Con D1 ย้ำอีกทีนะครับ VR Forever Fan Con D1 นะครับแล้วก็มาเจอกันที่นี่เลยครับที่ True Icon Hall นะครับชั้น7นะครับ Icon สยามนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอ่ะไปบ๊ายบายทุกคนเลยเจอนะครับเคยพี่อุ๋ยลังกาแล้วเมื่อกี้พี่ลังกาปิดท้ายแฟนหนึ่งพี่ลังกาลังกาเฮ้ยลังกาลังกาลังกาคนดูคนดู 8,000 กว่า 8,000 กว่าเดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้คอนเสิร์ตไม่ไหวเพราะว่า